สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่63นะครับเป็นเรื่องของการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิองอนุพันโดยใช้ระเบียบวิธีลุงเงยกุต้านดับ4นะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้เราทราบถึงระเบียบวิธีลุงเงกุงต้านดับ4นะครับและก็สามารถนําระเบียบวิธีนี้ไปใช้ในการประมาณค่าผลเฉลยของสมการเชิองอนุพันสามัญที่สนใจได้นะครับ ระเบียบวิธีลูงเอกุูต้าดับ4หรือ fourth order Runge-Kutta method นะครับเขียนได้ดังสมการนี้นะครับ y ที่ i บวก1เท่ากับ y i บวกด้วย a 1 k 1บวก a 2 k 2บวก a 3 k 3บวก a 4 k 4ทั้งหมดคูณอยู่กับ h เมื่อ h ก็คือค่าความกว้างช่วงที่เราเป็นคนกำหนดนะครับโดยมีเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือ y ที่ t 0มีค่าเท่ากับ y 0 a1 a2 a3 a4 แต่ละตัวเป็นค่าคงที่นะครับแล้วก็ k1 k2 k3 k4 คือเป็นฟงังก์ชันของ f นะครับที่ปรากฏในปัญหาค่าเริ่มต้นนั้นและ f แต่ละตัวก็จะขึ้นอยู่กับ k ของพจน์ก่อนหน้านะครับแล้วก็จะปรากฏค่าของ p และ qij นะครับเราสามารถมองได้ว่าสรรมการนี้นะครับเป็น เป็นสูตรการประมาณนะครับโดยที่ใช้ increment function หรือฟังก์ชันส่วนเพิ่มที่อยู่ในรูปของ a 1 k 1 a 2 k 2 a 3 k 3และ a 4 k 4คล้ายๆกับที่เราได้เรียนกันในระเบียบวิธีอันดับ2นะครับที่มีแค่2พจน์ก็คือ a 1 k 1และ a 2 k 2ในกรณีของระเบียบวิธีอันดับ4นะครับจะมีข้างที่เหล่านี้นะครับ a p แล้วก็ q เนี่ยหลายตัวมากกว่านะครับ ถ้าเราสามารถหาค่าคงตัวเหล่านี้ได้นั่นก็หมายความว่าเราจะได้สูตรของการประมาณเพื่อใช้ในการประมาณค่าคำตอบในจุดถัดไปนั่นเองนะครับก็นักคณิตศาสตร์ชื่อลุงเงกับกุตตานะครับได้นำเสนอนะครับแล้วก็กำหนดรูปแบบของค่า a p และก็ qij ต่างๆนะครับ ออกมาในสูตรที่ดูง่ายมากนะครับได้ดังตามนี้นะครับในรูปของ y ที่ i บวก1เท่ากับ y i บวกด้วย1ส่วน6 h ทั้งหมดถูกคูณอยู่กับ k 1บวก2 k 2บวก2 k 3แล้วก็บวก k 4นะครับ k 1่ k 2 k 3 k 4ก็อยู่ในรูปแบบนี้นะครับ k 1จะเป็นการประมาณค่าฟังก์ชันที่จุดนั้นนะครับจุด i ที่สนใจ k 2จะเป็นการค่าประมาณค่าฟังก์ชันที่ จุด TI แล้วก็ขย่บมาด้วย h ส่วน2 k3 ก็จะประมาณที่จุดเดียวกันนะครับจุด TI บวกด้วย h ส่วน K 4ส่วน K4 ก็จะเป็นการประมาณที่จุด TI บก h คือจุดอีกจุดหนึงเลยนะครับจุดถัดไปสังเกตว่าในการประมาณคำตอบของค่า Y ะจุดถัดไปคือจุด i บวก1เนี่ยก็คือจุดที่ TI บวก H เนี่ยนะครับ สูตรการประมาณโดยระเบียบวิธีดูงเงกูต้านดับ4นะครับจะมีทั้งหมด4พจน์แล้วก็มีการใช้ค่าฟังก์ชันที่จุด i นั่นเองจุดกึ่งกลางช่วงแล้วก็จุดถัดไปนะครับการที่มีการใช้ค่าต่างๆเหล่านี้หลายค่าในการประมาณจุดถัดไปเนี่ยส่งผลให้ระเบียบวิธีนี้มีความแม่นยําสูงมากนะครับเราลองมาดูตัวอย่างการคํานวณน,นะครับโดยใช้ระเบียบวิธีดูงเงกูต้านดับ4นะครับ เพื่อแก้ปัญหาค่าเริ่มต้นปัญหาค่าเริ่มต้นนี้ก็คือเป็นปัญหาค่าเริ่มต้นเดิมนะครับที่เราได้ทํากันไปแล้วในในวิดีโอก่อนหน้าโดยใช้ระเบียบวิธีออยเลอร์นะครับแล้วก็ใช้ระเบียบวิธีอันดับ2นะครับก็คือระเบียบวิธีจุดหึ่งกลางที่เราได้แสดงตัวอย่างไปแล้ววนช่วงศูนถึงและใช้ความกว้างช่วง h เป็นศูุดเท่าเดิมนะครับเงืง่อนไขเริ่มต้นเป็นค่าเดิมก็คือ y ที่0ูนย์มีค่าเป็น1 ผลฉเฉลยแม่นตรงของปัญหานี้ก็คือสมการนี้นะครับเราใช้ตัวอย่างเดิมเพื่อที่จะเปรียบเทียบว,ว่าระเบียบว,วิธีดูง,งิกูตันดับ4นะครับให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำมากกว่าระเบียบว,วิธี first order และ second order method อย่างไรนะครับมาดูตัวอย่างการคำนวณที่จุดแรกกันก่อนนะครับแกนนี้คือแกนของค่า t นะครับ ทเท่ากับ0ย์ก็คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้น i n d เด i เป็น0นะครับจุดถัดไปถ้าเราใช้ h เป็นศู t ุดเป็น0ู i n d จุดินเด์ i จะเป็น1จุดถัดไป t เป็น1 index ิน i เป็น2นะครับทำไปเรื่อๆยๆจนถึงที่ t เท่ากับ4ินเด์ i จะเป็น8ที่จุดเริ่มต้นนะครับ t เท่ากับ0เงื่อนไขเริ่มต้นกำหนดมาคือ y มีค่าเป็น1เราจะประมาณ คำตอบ y ณนะจุดถัดไปก็คือ y ที่0.5เมื่อเด็ก i เป็น1นะครับโดยใช้ระเบียบวิธีดูงเงกูต้านะครับเราก็กําหนดให้ค่า i ตรงนี้มีค่าเป็น0คือจุดก่อนหน้าก็คือประมาณ y ที่1นะครับประมาณใช้สําหรับในการประมาณค่า y ที่1ก็คือ y ที่0.5เราก็คํานวณค่า k ต่างๆ k1 k2 k3 k4 นะครับจากฟังก์ชัน f ที่กําหนดให้นะครับ แล้วก็คำนวณค่า k 1 k 2 k 3 k 4จากสูตรที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้นะครับได้ค่ามาเป็นค่าต่างๆเหล่านี้ตามลำดับแทนค่าลงไปในด้านขวาตรงนี้นะครับแล้วก็แทนค่าที่ y 0ก็จะประมาณค่า y ที่0.5ก็คือ y 1ได้มีค่าเป็น3.9688นะครับเราลองมาดูการ sketch กราฟนะครับของคําตอบของปัญหานี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นจุดถัดไปก็คือจุดที่เราต้องการประมาณคือจุดนี้นะครับที่ทีทุ่จุดห .5 y 1ที่ได้จากระเบียบว,วิธีลุงเง,งกูต้ามีค่าเป็น3.9688เมื่อเราเทียบกับค่า y exact นะครับที่จุดเดียวกันก็คือ y ที่สูด 5, เนี่ยมีค่าเป็น3.9688ด้วยนะครับเมื่อเราพิจารณาทศนิยม4ตำแหน่งได้เป็นค่าเดียวกันเลยนะครับ ในขณะที่ระเบียบว,วิธี Midpoint ที่เราได้ทำไปก่อนหน้านี้นะครับในค่าเป็น3.8959ก็จะมีค่าที่แตกต่างกับค่า Exact อยู่นะครับในขณะที่ระเบียบว,วิธี e u ยเลอรเนี่ยให้ค่าเป็น6.000 0ก็คือมีค่าผิดพลาดคาดเคลื่อนสูงที่สุดนะครับอันนี้เราก็สามารถคำนวณที่จุดแรกได้แล้วนะครับเราก็ทำทำนองเดียวกัน ในการคำนวณที่จุดถัดไปก็คือที่จุด t เป็น1 index i เป็น2นะครับเราก็ทำก็โดยการกำหนดให้ i เป็น1เพื่อคำนวณที่จุด y 2นะครับทำองเดียวกันเราก็คำนวณค่า k 1 k 2 k 3 k 4ต่างๆได้มาเป็นค่าเหล่านี้นะครับเราลองคำนวณดูนะครับว่าได้ค่าเหล่านี้จริงหรือเปล่านะครับตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับ อาจจะลองกดเครื่องคิดเลขดูในะขณะนี้ว่าได้ค่าประมาณนี้ไหมนะครับถ้าเราได้ค่าต่างๆเหล่านี้แทนลงไปนะครับจะได้ค่า y ที่ index i เป็น2ก็คือค่าของ y ที่ t เท่ากับ1มีค่าเป็น4.50 0 0นะครับลองมาดูการ sketch r ราฟนะครับเพื่อได้อเดีย y 2ก็คือที่ y y ที่ t เป็น1มีค่าเป็น4.5 0 0 0ถ้าเราเปรียบเทียบกับค่า y x นะครับ จะมีค่าเป็นค่าเดียวกันเลยนะครับเมื่อพิจารณา,าทศยมสี่ตำแหน่งนะครับถ้าเราพิจารณาค่าของ y ที่ได้จากระเบียบวิธี Midpoint นะครับจะมีค่าเป็น4.3125ค่าก็ยังคงแตกต่างกันกันกบค่า y exact อยู่นะครับในขณะที่ระเบียบวิธีออยเลที่จุดเดียวกันให้ค่าคลาดเคลื่อนสูงมากนะครับเราก็ทำไปรเรื่อยๆนะครับทำไปรเรื่อยๆที่ทุกๆจุด อินดีค์ตั้งแต่0นถึง8ค่า T ก็คือ0ถึง4แต่ละช่วงห่างกัน0ูนนะครับ yx a สที่แต่ละจุดก็แสดงค่าได้ดังคอลัมน์นี้ค่าของ y ออยเลอร์นะครับที่ได้จากระเบียบวิธีออยเลอร์ก็แสดงได้ด้วยคอลัมน์นี้นะครับสังเกตว่าค่า e r r o r ที่ได้จากระเบียบวิธีออยเลอร์เนี่ยแสดงในงคอลัมน์นี้มีค่าคลาดเคลื่อนสูงมากนะครับค่า e r r o r ที่เราวัดในที่นี้นะครับเราวัดในรูปของค่าคลาดเคลื่อนสัมผัสนะครับ ออกมาเป็นเท่านี้เปอร์เซนต์ในขณะที่ค่าของ y ที่ได้จากระเบียบว,วิธี midpoint แสดงได้ดังคอลัมน์นี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ y exact นะครับและวัดค่าความคลาดเคลื่อนในรูปของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์แสดงใน้ดังคอลัมน์นี้นะครับ error จะลดน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับระเบียบว,วิธีออยเลอร์ค่อนข้างมากในขณะที่ระเบียบว,วิธีลูเงกุต้าอันดับ4นะครับผลที่ได้แสดงในดังคอลัมน์นี้ เมื่อพิณัทุยม6ตำแหน่งผลที่ได้เท่ากันกับค่า y exact เลยนะครับส่งผลให้ค่า error ของระเบียบวิธีรงนิงกูต,ต้ามีค่าเป็น0นอร์ตามนี้นะครับจากตารางนี้ก็แสดงให้เห็นว่าระเบียบวิธีลงนิงกูต,ต้าดับ4นะครับเป็นระเบียบวิธีที่ให้ผลลัพธ์แม่นยำสูงมากนะครับเราลงมาก็คือเป็นระเบียบวิธี mid point ก็คือเป็นระเบียบวิธี second order และสุดท้ายก็คือเป็นระเบียบวิธีออยเลอร์ iler, เป็น f ฟ r ร์ o r อเดอร์เม d อก็คือให้ค่าแม่นยำน้อยที่สุดนะครับก็อยากจะให้พวกเรานะครับได้ทดลองตรวจสอบดูว่านะครับระเบียบวิธีลุงเอกวตต้าเนี่ยเป็นระเบียบวิธีอันดับที่4จริงไหมนะครับก็อยากให้พวกเราหลังจากที่ได้ทดลองเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีลุงเอกตาอันดับ4แล้ว ซึ่งจะได้กล่าวในวิดีโอถัดไปนะครับพอเราเขียนโปรแกรมไปแล้วเราทดลองรันกับปัญหานี้ดูนะครับแล้วทดลองใช้ค่า h ที่แตกต่างกันสัก3ค่านะครับอาจจะเป็น0.5 0.25และ0.125นะครับลองดูสิว่าคำตอบที่ได้เมื่อเทียบกับค่า y exact นะครับ มีค่า error ลดลงอย่างไรนะครับเมื่อเราใช้ค่าความกว้างช่วง h ที่แตกต่างกันนะครับอาจจะลองกับตัวอย่างปัญหาอื่นก็ได้นะครับที่ฟังก์ชัน f t y ด้านขวาอาจจะอยู่ในรูปของฟังก์ชันที่ซับซ้อนขึ้นนะครับไม่ได้อยู่ในรูปของฟังก์ชันพลิน o ม i a l ลกำลังสองกำลัง3นะครับอาจจะอยู่รูปของโคไซและ s ไซเลือกปัญหาที่มี exact solution เราทดลองปรับค่า h ดู Do, นะครับสิ่งที่เราน่าจะเห็นก็คือ ณจุดของคําตอบเพื่อต้องการประมาณจุดเดียวกันเมื่อเราลดค่า h ลงเครื่องหนึ่งนะครับค่าของ error ควรจะลดลงประมาณ16เท่าด้วยนะครับก็ฝากไว้ให้พวกเราไปทดลองรันโปรแกรมแล้วศึกษาด้วยตัวเองดูนะครับว่าสิ่งที่ที่เรากำลังวิเคราะห์อกอันอยู่นี้เป็นจริงตามนั้นไหมนะครับโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราได้ทราบถึงระเบียบว,วิธีดงเงกุต้นดับ4นะครับ เป็นระเบียบวิธีัับสี่หรือ f o r c e order method นะครับแล้วเราก็สามารถใช้ระเบียบวิธีนี้ในการประมาณค่าผลเฉลยของสมการเชิงพันธ์สามัญได้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ใหญ่พวกเราทดลองรันโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับของระเบียบวิธีนี้ดูแล้วก็สังเกตดูว่าค่า error ลดลงประมาณ16เท่าไหมนะครับเมื่อเราใช้ค่า h ที่ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับลองทำมาดูนะครับ